หนาวเน็บเนื้อบอดเต้าหนาวใจหนาวนอกหมอกไพรยังปอห่มผ้าหนาวในอกถึงปกห่อผ้าฝืนดวงยาวาบ่ฮ้อนเป็นเจ้าป่ายเจื้อเป็นแตงป่ายเถาบกพร่องบางเบาลุ่มดอนขอดแห้งเหมือนสายปิ้งไหลดอนสายกิดแกล้งที่ฮักคนแปลงจิ่งคล้อยน้ำเลี้ยงแต่เก้าไหลบ่ถึงป่ายมากเต้าแต่งลายบกพร่องไปเสี่ยงหญ้าเจี๊ยเล็กไหลกลายเป็นขี้เมี่ยงสนิมเกาะในกินเนื้ออันนี้เป็นคำกลอนบางตอนจากเจ้าจันหอมนิราชพระธาตุอินแขวนของมลาคำจันรางวัลสีไลวรรณกรรมสร้างสรรค์ยอดเยี่ยมแห่งอาเซียนประจำปีพุทธศักราช2534เจริญสุขศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนท่านพุทธบริษัททั้งหลายตลอดถึงสถานีขึ้นสีขาวที่ต่างๆที่เปิดเครื่องรับฟังในขณะนี้วันนี้เป็นวันศุกร์ที่25เดือนธันวาคมพุทธศักราช2563ซึ่งตรงกับเดือน4เหนือเดือน2ใต้ขึ้น11ค่ำวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ออกรายการธรรมประทีปสองต่างจากสถานีวิทยุชุมชนของคณะสงฆ์อำเภอฝางครอบคลุมทั้ง3อำเภออำเภอฝางอำเภอแม่อายและอำเภอชัยปราการและก็เกาะคายไปยังสถานีขึ้นสีขาวหลายจังหวัดใน18จังหวัดภาคเหนือตอนบนญาติโยมท่านสาธุชนมาปะมาพบกันวันนี้อากาศก็อบอุ่นอบอุ่นถ้าออกไปตั้งนอกตั้งอาคารก็ลมเจยพัดสบายสบายก็ลมหนาวเข้ามาเต็มที่แล้วบอกว่าภาคหม้อเจ้าและก็กลางวันอบอุ่นและก็ตอนเย็นก็เย็นสบายอากาศเปลี่ยนแปลงนี่ก็ทำเฮามักจะเป็นไข้ได้เมื่อยเป็นวัดเป็นอันสะอาดคอส้มปากอย่างต่างๆแต่กี้ก็ได้บะกอกคูบาบอกกอกูบาเจ้าศรีวิจัยที่บนวัดสำนักวิปัสสนาน้ำบ่อสาวาวัดพระบาทอุดมได้มาอมญาติโยมนะมาอมเกิงแก่นอมไว้แล้วก็ดูดกินน้ำมันทีแรกเหงื่อมันก็มั่มไปทำให้โล่งคอโล่งปากสะอาดคอสะอาดปากก็จางหายไปนี่บกอกครูบาเจ้าศรีวิจัยที่เคยบอกไว้ให้แก่ศรัทธาญาติโยมเมื่อครูบาเจ้าศรีวิจัยได้เดินทางขึ้นมาบูรณปฏิสังขรณ์วัดพระธาตุศพฝางคำว่าวัดพระธาตุศพฝางนั้นก็คือน้ำฝางไหลขึ้นซึ่งผีปั่นน้ำกันที่ดอยสุดโทดอยสุดโทผีปั่นน้ำหันไหลไปตั้งใต้เป็นแม่น้ำปิงไหลขึ้นเหนือเป็นแม่น้ำฝางลัดเลาะไปทางทิศตะวันออกของอำเภอฝาง
ไปบรรจบพบกับแม่น้ำกกบรรจบพบกันเรียกว่าศพศพฝังที่หั่นจะปีปูชนียสถานอันสำคัญก็คือพระธาตุเจดีย์อันเก่าแก่โบราณหลายร้อยปีอุบาเจ้าศรีวิจัยได้ถูกอาราธนาของพี่น้องจากอำเภอฝางขึ้นไปบูรณะเจดีย์องค์นี้แล้วก็ได้เดินทางมาเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นจังหวะตั้งแต่จังใหม่แล้วก็มาพักพักที่เชียงดาวการเดินทางตอนนั้นก็โดยใช้เสลียงหามนะหามญาติโยมลูกศิษย์ลูกหาเดินกันเป็นเส้นเป็นแนวจุดจุดๆเด้อโอ้มากับกูบาบะอิดบะอ่อนแต่มาถึงที่ด่านปันเต้าด่านปันเต้าหันก็มีหนทางแวะเข้าไปที่วัดพระธาตุสามเงาญาติโยมนะอุบาเจ้าก็ได้ขึ้นไปพักและก็ไปปั้มเป็งปารมีพระธาตุสามเงาที่อำเภอเชียงดาวดูเหมือนที่ท่านจะเป็นเขตของแม่แตงมันจร้อยไปหน่อยญาติโยมนะตมาก็เคยไปละผ่านไร่ชารำมิงเข้าไปพระธาตุนี่แปลกมีสามเงาแล้วก็จากนั้นมาก็จากพระธาตุสามเงาออกมาที่แก่งปันเต้าที่ด่านถึงวันด่านแก่งปันเต้าด่านสำคัญก็รอนแรมพักมาเรื่อยๆเป็นลังวะจังวะจังวะมาถึงเมืองฝางก่อนจะเข้าเมืองฝางก็พักที่แม่คาก่อนวัดจอมคีรีแม่ทะลบแล้วก็มาเข้าเขตแม่คาพักแม่คาแล้วก็เดินทางตอนเจ้าอุบาก็ปารภว่าอยากจะไปแวะพ่อน้ำบ่อสาวาซึ่งเรื่องลือกันว่าน้ำบ่อสาวาเนี่ยพระเจ้าฝางพระนางสามผิวได้พลีชีพกระโดดลงน้ำบ่อสาวาบ่ยอมเป็นทาสของพระเจ้ากรุงอังวะที่จะมาแย่งชิงเอาพระนางสามผิวกูบาก็เดินทางโดยถูกเฉลียงหามเป็นเส้นจืดจืดเนื้อหยาดยมพระภิกษุสามเณรเนนน้อยตั้งหลายห้อยบะกรรมหยาดยมโยคีพากันเดินทางมาถึงที่บนบอสวาเนี่ยประมาณสักสิบโมงเก่งตอนนั้นเปิ้นเล่าเปิ้นยายเปิ้นสาทยายให้ฟังครูบาก็ขึ้นไปบนน้ำบ่อสาวาญาติโยมก็เตรียมสำรับกับเข้าเตรียมที่จะฉันเพลครูบาเจ้าฉันเพลโดยมังสะวิรัตมังสะคือเว้นจากการกินเนื้อสัตว์มังสะนี่นะกินเจฉันเจก็มีแม่อุ้ยคนหนึ่งเพื่อนได้ทราบข่าวอยากจะได้บุญเนาะก็เกียมไว้ละเกียมไว้ตั้งแต่ตะวาแปลงน้ำพริกตาแดงเนาะน้ำพริกตาแดงแล้วก็เกียมบะกอกไว้ใส่น้ำพริกตาแดงลวกพักหนึ่งบะฟักแก้วหลายอย่างหลายเมียวแล้วก็จีบะทูด้าแคปต้อยแล้วก็มาถึงนี่ก็ซิบบงเข้าไปถวายครูบาครูบาก็รับแล้วก็ปั่นปอนเปิ้นก็เอาบะกอกถวายครูบาอยู่สองแก่นครูบาก็จะฉันปาฏิสังขาโยเรียบร้อยแล้วอาสารสำรับกับเข้าล้วนแต่เป็นมังสวิรัตเป็นอาหารที่เว้นจากเนื้อสัตว์แต่ที่เป็นอาหารที่ครูบาชอบก็คือน้ำพริกตาแดงกับผักลวกผักต้มนี่ยัดยมนะอุบาก็เอาบะกอกแก่นหนึ่งมาให้ลูกศิษย์หั่นกึ่งแล้วก็บีบน้ำบะกอกเอาแก่นมันลงตัวเหียแฮมแก่นหนึ่งอุบาว่าบ่ต้องไปพามันเด้อ
ก็สัตย์จะอธิษฐานไว้ข้างๆไว้ข้างๆว่าบุญญาปารมีต่อไปที่ได้กึดได้สร้างได้สร้างได้สมได้มาบูรณะวัดพระธาตุโสฝังได้มาแวะเยี่ยมบ่อพอน้ำบ่อสาวาปารมีครูบาเนี่ยจะมีเจริญในไปภาคหน้าเพื่อลูกเพื่อหลานเพื่อศรัทธาญาติโยมขอบกอกเนี่ยจงงอกจงเงยนะคือเป็นยุคเป็นยาแก่พี่น้องชาวอำเภอฝางญาติโยมบกอกต้นนี้ขึ้นงอกเงยเป็นเวลา2467ที่ครูบามาเมืองฝางบกอกนี้ก็ได้เวลาเป็น95ปีญาติโยมเนอะปวดต่อปีนี้หน่วยลมลู่ลมโลดบัดนี้ใกล้ลงละใกล้ลงละถ้าตื่นเจ้าเจ้ามาก็ได้สักแกนสองแกนถ้าลมปัดปลายมาใบมันก็เริ่มล่นแม่ชีพรามที่เป็นดาราอั้งเป็นประลองแม่เท่าทั้งหลายก็เก็บกวาดได้ใส่ถุงก็มาถวายหลวงพ่อหลวงพ่อก็ได้ส่งไปหลายที่หลายต่างแล้วเนอะไม่ต้องเขียนจดหมายมาขอละมดละญาติโยมแต่กี้ก็ได้17แก่นก็ส่งไปคือแม่จันทร์สมวงเขียนวันนี้ป้าน้อยเพื่อนได้นำเอาญาณผลละหมากลาบไม้เอาส้มเอาอย่างต่างๆพร้อมด้วยพ่อน้อยกระเสมพร้อมด้วยลูกหลานแม่จันทร์สมดาครัวเนี่ยดาครัวกันเตศในวันนี้นะดาครัวกันเตศเอาเข้ามาแหมตวงหนึ่งเป็นว่าเข้าใหม่เนี่ยหลวงป้อเนี่ยเข้าใหม่ปีนี้เป็นข้าวเหนียวบอกว่าเฮ้อหลวงป่อเอาไว้ใส่ข้าวหลามพ่องเอาไว้นุกงาพ่องเด้อแล้วก็เอาไว้หนึ่งเลี้ยงสู่กันน่ะปนกระแสแม่จันทร์สมวงเขียนบ้านม่อนเป็นพร้อมด้วยครอบครัวเพิ่นก็ได้ตานเฮ้อแก่อุสุกวนกุศลเฮ้อบุพกาลีป้ออ้ายวงเขียนแม่คำมูลคำชุมพร้อมด้วยยอดปัจจัย500บาทเนื้อกันเทศวันนี้และแม่จันทร์สมก็บอกว่าวันนี้นิมนต์หลวงพ่อเทศธรรมจักรเนอหลวงพ่อก็เกรียมไว้ละจะเทศธรรมจักรธรรมจักรนี่เป็นกันเทศที่สำคัญเป็นกันแรกของโลกที่พระพุทธเจ้าได้แสดงให้แก่ปัญจวัคคีย์วันเข้าวาสาวันนี้ก็จะย้ำมาเทศแห่งกรรมเพื่อเป็นสิริมงคลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่วันนั้นกระเสมแม่จันสมวงเคลื่อนก็บริจาคค่าน้ำค่าไฟฟ้าค่าเอยิปาทะนอกจากบูชากันเทศแล้ว500บาทแล้วก็ยังบริจาคค่าไฟฟ้าค่าเอในแห่ม200บาทอนุโมทนาสาธุในช่วงตายเทศแล้วทำน้ำมนต์แล้วก้อยรับปอนเด้อการรับปอนอันนี้พ่อน้อยกระเสมแม่จันสมวงเคลื่อนเปิดเอาส้มมาโอ้หลายกิโลส้มใส่ถุงส้มเมืองฝังเอาหอมเตรียมหอมตอกมาถวายเป็นถุงแก้วใหญ่บางก็น่ามีข้าวสุกข้าวสารอาหารแห้งหลายอย่างกิปาทะใส่กล่องใหญ่ตั้งน้ำเป็นแพ็คเป็นแพ็คเอามาตานกี่ปั่นปอนไปรอบละแห่งกรรมก็จะปั่นปอนหลังจากที่เต้เทศนาแล้วนะอันนี้เป็นส่วนที่น่าอนุโมทนาเนอะแต่วันซื้อนี่อาตมาก็ได้ไปรับไฟพระเลิกจากสมเด็จพระสังฆราชที่ได้พระราชทานมายังทุกจังหวัดที่จังหวัดเชียงใหม่ก็พระเดชพระคุณพระเทพปริยัติเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่เพื่อกรับมาไว้พร้อมโดยสำนักวัฒนธรรมของเชียงใหม่ก็ได้จัดการจัดงานทำเป็นไฟพระราชทานใส่กล่องไฟ
มอบเพอแต่ละอำเภอพร้อมโดยหนังสือสวดมนต์ข้ามปีอันที่จริงอ่ะก่อนที่โควิดมันจางหายไปเนี่ยญาติโยมนะโควิดมันจางหายไปเนี่ยทางมหาเถรสมาคมอันมีท่านนรงทรงอารมณ์ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเนี่ยเป็นเลขาธิการมหาเถรสมาคมท่านก็ได้เตรียมการเพื่อประชุมสรุปว่าก็จะได้มีไฟพระฤกษ์จากสมเด็จพระสังฆราชคือไปทุกจังหวัดจังหวัดไปหาอำเภออำเภอไปหาตำบลเพื่อจะได้รับไฟเนี่ยจุดชนวนแล้วก็เอาไฟนี้ไปต่อเติมสวดมนต์ข้ามปีสวดมนต์ข้ามปีนี่ก็คือตั้งแต่วันที่31ตั้งแต่อาจจะ 10:00 น 11:00 นไปถึงรุ่งขึ้นของวันที่1มกราคมที่1มกราคม2564เพราะฉะนั้นเพิ่นก็มีคำสั่งบางอย่างว่าถ้าจัดก็จัดได้จัดได้จำเพาะวัดไผ่วัดมันเพิ่นบ่ฮื้อรวมกันเป็นนักหนาปาการอึดเอาเหมือนตะก่อนนะญาติโยมแต่ส่วนกลางเนี่ยที่วัดส่วนกลางวัดใหญ่ๆนะเพิ่นก็ได้เพิ่นบ่ฮื้อจัดอะนะส่วนกลางที่วัดใหญ่ๆในกรุงเทพมหานครวัดที่เคยจัดสวดมนต์ข้ามปีแต่เพิ่นก็บอกว่าไอ้โควิดเนี่ยมันตามมาแหมรอบที่2ก็ขอฮื้อฝังตั้งกองทัพธรรมตั้งกองทัพธรรมอยู่เฉพาะวัดไผ่วัดมันนะฮื้อตั้งเครื่องกองเอิ้นกองเอิ้นก็คืออาจจะเป็นวิทยุสื่อสารอาจจะเป็นวิทยุชุมชนหรือจะเป็นเครื่องขยายเสียงของวัดของหมู่บ้านคือสวดมนต์ข้ามปีพอถึงเวลา 24:00 นเที่ยงคืนของวันที่1มกราคม2564ก็คือชยันโตญาติโยมชยันโตชัยโยโหร้องตีค้องตีกองใจตีละกังตีปานลั่นฮือเทวบุตรเทวดาได้รับรู้ว่าเออปีใหม่ขึ้นมาหันปีแล้วปีเก่าผ่านพ้นไปแล้วปีใหม่แก้ว2564ก็จะเข้ามาและโรคไอ้โควิด19มันได้หินน่ะมันได้ยินเสียงตุเจ้าเปิ้นสวดโยโกห้องมันกลัวนะญาติโยมนะมันกลัวเพราะบทสวดในนี้เป็นบทสวดที่สำคัญบทหนึ่งก็คือรัตนสูตรเนี่ยวันที่27นี่อาตมาภาพในฐานะที่ว่าเป็นปกครองอำเภอก็ได้แจ้งไปทุกตำบลคือมารับเอาไฟพระฤกษ์ที่พระราชทานจากสมเด็จพระสังฆราชไปแต่ละวัดแต่ละวาไปที่ตำบลก่อนตำบลก็ขยายไปแต่ละวัดฮื้อได้ทำกิจวัตรสวดมนต์ข้ามปีมีตุเจ้าพระสงฆ์กี่รูปกี่องค์หรือศรัทธาจะพร้อมกี่คนกี่คนกำเป็นหยังแต่ว่าบ่ฮื้อมันนักหนาเกินไปแต่ก็ไปร่วมกันก็ใส่แนทใส่ตะคายปิดปากปิดจมูกไว้นี่ญาติโยมแล้วก็ฮึสวดออกเสียงเจริญพุทธมนต์ออกเสียงออกเครื่องขยายเสียงออกเครื่องขยายเสียงมันดังก้องไปทั่วเพื่อฮึโลกได้รับรู้ว่าความตื่นตัวตื่นใจคนที่ได้ปฏิบัติเพื่อกำจัดภัยอันที่จะเกิดขึ้นแก่บ้านแก่เมืองเฮาขึ้นปีใหม่ก็คือบ่ฮึมันเกิดมีชัยโยโหร้องพวกพ้องเดียวกันทางวัดพระบาอุดมนี่จะจัดอยู่2จุดเนี่ยญาติโยมเพราะว่ามีพระเนรหลายจุดที่1ก็จัดที่วิหารตังลุ่มก็มีท่านพระครูประจักษ์กิจจานุยุตหรือตุปิตะนี่เป็นหัวนำกับปาพระปานเนนพยุกะอยู่หิมก็ขึ้นมาจุดที่สองนี่หลวงพ่อจะอยู่ที่บนสำนักวิปัสสนาสำนักปฏิบัติธรรมก็บางทีก็จะถ่ายทอดวิทยุแบบออนไลน์
ไปทั่วนะออนไลน์ไปทั่วอันนี้จุดที่สองกูเตี้ยเฮาทำกันรวมกันที่บริเวณลานอนุสาวรีย์พระเจ้าฝางพระนางสามผิวเนอะกว้างขวางมีท่านนายอำเภอนายกเทศมนตรีมานั่งกันเต็มปีนี้บ่ยังอั้นละญาติโยมบ่ยังอั้นละทำบ่ได้ละเออมันมาระลอกสองเนี่ยก็ต้องกันป้องกันทุกที่ทุกแก่กิจกรรมที่มีอยู่เนี่ยคือมีอยู่บรรดาก่อนที่ได้รับไฟพระเลิกจากสมเด็จพระสังฆราชหลวงพ่อเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พระเทพปริยัติก็ได้เตือนบอกว่ากาดอย่าตกทำได้ทุกที่ทำได้ทุกที่ปล่อยใหญ่ปล่อยหลวงปล่อยยังก็ทำได้แต่ขอให้ย่นเวลางดเว้นการดื่นดึงบันเทิงต่างๆมีการแออัดยัดเยียดนะญาติโยมแห่ตรงโคตานนั่นก็แปลงได้ทำได้ตรงโต๊ะแบกไปคนละต้นของไผ่ของมันอย่างกินข้าวสลากเนี่ยญาติโยมเด้อเขาจะแห่กันเป็นเส้นจุดจุดจุดมีจังฟ้อนนางลำมีเทกมีเถิกนี่บ่ได้เออมันแฝงตัวไอ้โควิดมันแฝงตัวมันปลอมตัวเข้ามานะโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ดักเย็นเย็นเนอะมันมาในระวังอันนี้เฮ้ยจะได้ไปประมาททำได้ทุกอย่างนะญาติโยมท่านสาธุชนก็แจ้งเฮ้ยญาติโยมท่านสาธุชนทั้งหลายบทสวดมนต์ข้ามปีก็จะได้เปิ้นได้ตาหนังสือมาประมาณสัก100เล่มก็จะได้แจกไปทุกตำบลในวันที่27ญาติโยมนะวันที่27ตอนบ่าย 2:00 นนี่ได้อาราธนานิมนต์เจ้าคณะตำบลทุกตำบลอำเภอฝางเฮานี่มี10ตำบลได้มารับแบบสวดมนต์ข้ามปีกับ